สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์เวลาบ่าย4โมงกว่าแล้วผมเข้ามาเลทไปหน่อยเพราะว่าลืมสายนะครับที่จะมาใช้ก็เลยต้องใช้เป็นสายหูฟังแล้วในขณะเดียวกันนั้นก็ต้องมาปรับที่นั่งสักหน่อยวันนี้มีเหลนๆหลายคนซึ่งวันนี้ก็มาเข้ากล้องนะฮะเพราะว่าตอนนี้กลายเป็นดารานะฮะดาราเหลนๆนะครับซึ่งชอบตอนนี้รู้สึกว่าเด็กๆก็ชอบที่จะเข้ากล้องที่จะมาร่วมกันเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กนี่ทันสมัยนะฮะเหลนๆนี่ก็เป็นลูกของหลานนะครับซึ่งตอนนี้ก็ผมมีเหลนๆอยู่ตอนนี้4คนแล้วนะครับวันนี้มาอยู่ด้วยกันนี่3คนก็ลองวีคเอนด์ก็ดีหรือวันหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ดีก็เลยชวนมาอยู่ที่เขาใหญ่เพื่อจะได้คุ้นเคยนะครับทั้งความคิดทั้งด้านมุมมองนะวันนี้ก็มาอยู่ด้วยกันนะครับการที่เราได้มาอยู่กับเด็กๆนะครับทำให้เราได้มีโอกาสได้พูดคุยนะครับเรื่องราวหรือความคิดต่างๆที่เราอยากจะมีให้กับพวกหลานๆเด็กๆนะครับเอาละครับวันนี้เดี๋ยวเช็คเรตติ้งนิดนึงดีไหมครับว่าแต่ละคนนั้นภาพชัดไหมนะครับผมที่จริงนะตอนเนี้ยข้างหลังผมเนี่ยตอนนี้น้ำเต็มเลยทีเดียวนะครับน้ำเต็มตรงนี้ก็ได้น้ำเต็มดูนะครับเห็นไหมฮะว่าที่บ้านนั้นนะฮะที่บ้านนะก็จะมีนะฮะเดี๋ยวลองดูนะครับน้ำปริ่มเลยทีเดียวน้ำปริ่มนะฮะซึ่งที่บ้านเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้น้ำเนี่ย อยู่ในอัตราถือว่าเต็มที่พอดีนะฮะแล้วก็ทั้งบ้านนี่ก็น้ำปริ่มแล้วก็ดูไปข้างหลังนะครับค่อยๆขยับไปดูนะฮะก็จะเห็นนะฮะบรรยากาศของที่นี่นั้นตอนนี้ก็เต็มไปด้วยน้ำกลายเป็นเหมือนกับเป็นอะไรล่ะครับอยู่บ้านริมน้ำเลยทีเดียวนะฮะนั่นก็เป็นบริเวณที่ต่อจากนั้นไปก็เป็นบ้านกระจกนะฮะบ้านกระจกเนี่ยไปดูนะฮะบ้านกระจกไปดูนะก็เป็นอยู่บ้านอยู่ริมน้ำค่อยๆขยับไม่ต้องเร็วนะบ้านกระจกนั้นก็เป็นนะฮะต่อเนื่องนะครับจากที่ตรงอยู่ริมน้ำนะฮะเห็นไหมครับที่จริงเป็นบ้านถือว่าใช้สำหรับทำงานนะแล้วก็ด้านบนตอนนี้ที่กำลังเห็นอยู่นั่นมีบันไดนะครับขึ้นไปก็เป็นบ้านที่ตอนนี้รู้สึกว่าไอ้นั่นนะสัญญาณเป็นยังไงเอ่ยเอาละครับรู้สึกว่าจะปกตินะครับลองดูผมเห็นทำไมมันเป็นรู้สึกว่าเราคลื่นโอเคนะครับลองดูตรงนี้ก็เป็นที่อยู่นะฮะของสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมถ้าเกิดทุกคนดูนะครับก็เป็นน้ำเต็มไปหมดทีเดียวถ้าเกิดตรงไปนั้นก็จะเห็นมีบัวนะมีบัวค่อยๆดูนะมีบัวนะมีบัวทางด้านนั้นก็เป็นตอนนี้เรากำลังปลูกบัวกันนะฮะเอาบัวสายมานะฮะถ้าเกิดมาดูนะฮะจะไม่เห็นละเราก็มาดูคราวนี้กลับมานะฮะก็ถือว่าตอนนี้บ้านเนี่ยน้ำเต็มเลยทีเดียวนะฮะน้ำตอนนี้ก็ถือว่าเป็นนะฮะพื้นที่ที่มีน้ำนะครับมากที่สุดนะฮะก็ทางนู้นก็จะเป็นข้างหลังที่เห็นอยู่อันนั้นก็จะเป็นแพนะครับแพสองหลังที่ข้างหลังผมนู่นก็เป็นหลังหนึ่งหลังเล็กนะครับหลังเล็กอยู่ด้านหน้านะฮะก็จะเป็นแพที่
สมัยก่อนนู้นน่ะผมใช้สำหรับเขียนหนังสือนะฮะเป็นแผ่นเล็กอาจจะลองปรับนะฮะเป็นแผ่นเล็กให้เห็นนะครับว่าเห็นไหมฮะแผ่นเล็กแผ่นเล็กด้านซ้ายแผ่นเล็กโอเคแผ่นเล็กตรงนั้นเป็นแผ่นที่สมัยก่อนนะฮะผมใช้เขียนหนังสือสำหรับแผ่นแรกนะฮะเป็นแผ่นหลังแรกที่ใช้สำหรับเขียนหนังสือนะฮะซึ่งเป็นหนังสือผมจะเป็นคนดีเมื่อประมาณตีซะว่า16-17ปีที่แล้วตอนนี้ผมก็ได้ย้ายมานะครับเอามาซ่อมแซมใหม่เป็นแผ่นหลังที่มีเท่าเดิมทุกอย่างเหมือนเดิมเลยนะครับมาปรับมาสร้างกันใหม่นะฮะฉะนั้นก็เป็นแผ่นหลังเล็กแล้วขยับออกไปก็จะเป็นแผ่นนะฮะโอเคหลังใหญ่นะแต่แผ่นด้านหน้าที่กำลังเห็นอยู่ด้านหน้าไปขวางอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นเขาเรียกว่าแผ่นให้อาหารพวกเป็ดนะฮะพวกนกสารพัดนะฮะที่ตอนเย็นๆนั้นก็จะมากันละนะครับมากันเป็นฝูงเลยทีเดียวนะอันนี้ก็เป็นพวกเป็ดป่ามีนกป่านะครับอยู่ที่นี่แล้วก็แผ่หลังนู้นก็เป็นแผ่หลังใหญ่นะที่ต่อจากไอ้ตรงแผ่ให้อาหารเนี่ยก็เป็นแผ่หลังใหญ่นะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมเราอาจจะเดี๋ยวจะเห็นเสียงนะตอนนี้มีเป็ดป่าเสียง อยู่ข้างหลังเนี่ยได้ยินเป็นฝูงนึงเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่า เป็นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ที่นี่แบบง่ายๆนะเราอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่นี่เนี่ยนะฮะเป็นสิ่งแวดล้อมที่มีน้ำมีต้นไม้แล้วก็มีบ้านนะเป็นอะไรที่ไม่ต้องมีมากมายนะแล้วกลางคืนที่นี่เนี่ยผมก็ไม่ติดไฟเลยนะกลางคืนที่นี่ทั้งหมดเนี่ยจะมืดนะจะมืดเพราะว่าผมเอาต้นไม้เนี่ยไปบังแสงไฟอยู่กับทางข้างๆนี้จะไม่เห็นนะฮะมีแสงไฟใดๆเลยนะถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าแสงไฟที่เป็นหลอดไฟเนี่ยนะฮะก็รู้สึกว่าไม่ธรรมชาติฉะนั้นเราใช้แสงไฟก็เฉพาะที่ อยู่ในบ้านเพื่อแสงสว่างที่เราใช้สำหรับอ่านหนังสือนะฮะถ้าเกิดว่าอยู่ในห้องเนี่ยก็จะมีไฟอยู่แค่หลอดเดียวนะฮะหลอดเดียวนะฮะวันเนี้ยเราทำแสงไฟไว้สำหรับใช้ที่เราต้องการจะใช้นอกนั้นนะผมจะปิดไฟหมดเลยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งแวดล้อมนะสิ่งแวดล้อมที่เรามีเอาละครับเรามาคุยกันนะครับวันนี้เรามาคุยกันว่าชัดไหมเอ่ยเสียงแสงนะครับขอเช็คเรตติ้งนิดนึงนะครับว่าทุกคนที่กำลังเห็นภาพอยู่ตรงนี้ตอนนี้รู้สึกว่าเราภาพแสงนะฮะเราก็จะได้เริ่มทางด้านงานของเราทางด้านคำถามเอาละครับตอนนี้ที่ดูนะก็บอกว่ามีเสียงนะฮะชัดนะครับแต่ละคนนี่ชัดเห็นนกเป็ดน้ำเล่นสนุกเลยเห็นนะเห็นนกเป็ดน้ำเมื่อกี้ใช่ไหมเดี๋ยวก็คงจะมาเล่นมาอยู่แถวนี้แหละครับนี่จากสุรินทร์นะฮะดีครับดอนเมืองนะครับตอนนี้ไม่ได้รับวิตามินดีเพราะว่าตอนนี้แดดล่มต้นไม้ตรงนี้ก็บังนะครับเอาละครับชัดนะครับชัดเพราะว่าปัจจุบันนี้ผมใช้หูฟังแบบนี้นะฮะให้ก็คิดว่าน่ะชัดตรงต่อสายตรงเลยทีเดียวเอาละครับวันนี้เรามาเริ่มคำถามกันดีกว่าคนไหนตอนนี้ทยอยส่งคำถามมาได้เลยว่าอยากจะฟังอยากจะถามผมเรื่องอะไรนะฮะวันนี้แนะนำตัวเองก่อนยังไม่มีคำถามมานี่คนนี้ชื่ออะไรยืนเต็มที่ขึ้นมาเอาคนเล็กขึ้นมานะยืนโชว์หน้ามาหน่อยนะชื่อเปี้ยวเปี้ยว
แนะนำตัวเองนะเปี้ยวอายุเท่าไหร่นะตอนนี้6 ขวบเปี้ยวนี่เป็นนักถ่ายรูปเวลาถ่ายรูปขึ้นมาปั๊บจะต้องมีท่าถ่ายรูปถูกต้องไหมมีท่าถ่ายรูปทุกท่าที่จะถ่ายรูปนี่เปี้ยวนี่มีสารพัดท่าคนลงไปเอาลงมานะคนต่อมาอยู่ใกล้ๆนี่ชื่ออะไรเอ่ยอะดิวชื่อดิวดิวอายุเท่าไหร่นะ8 ขวบแล้วดิวตอนนี้ก็เป็นหัวหน้าแก๊งนะครับอายุมากกว่าหน่อยแล้วก็ต่อลงมาข้างหลังนี่ชื่ออะไรเอ่ยนะชื่อพัดนะพัดนี่อายุประมาณ6 ขวบแต่พัดนี่เป็นคนกินเก่งนะกินทุกอย่างที่ขวางหน้าก็เลยตัวสูงกว่าเปี้ยวเปี้ยวนี่อายุมากกว่าพัดใช่ไหมตอนนี้พัดสูงกว่าเปี้ยวเยอะเลยเพราะเปี้ยวไม่ค่อยกินแล้วก็เปี้ยวก็จะตัวเล็กอย่างนี้ต่อไปจะเป็นคนแคะต่อไปในอนาคตนะครับตอนนี้ก็เห็นนะฮะว่าเป็นอย่างนี้เอาละครับเดี๋ยววันนี้หลานหลานเหลนเหลนก็เป็นลูกของหลานหลานก็เลยชื่อเลยเป็นเหลนเหลนผมตอนนี้เลยเป็นปู่ไปแล้วนะเป็นปู่ปู่นี่ก็แบบว่าบอกว่าคนเรียกปู่เมื่อก่อนนี้เรียกลุงก็โอ้โหเหนื่อยแล้วนะตอนนี้มาเรียกปู่ก็เลยมาอยู่กับพวกเหลนเหลนเป็นปู่นะฮะไม่ค่อยคุ้นเคยเป็นครั้งที่สองที่มีคนมาเรียกผมปู่นะฮะก็อย่างน้อยๆก็เห็นว่าแต่ละคนนี่ก็เป็นเด็กๆนะฮะแล้วก็มองเป็นเด็กๆไปหมดแต่ที่ไหนได้พอมาพูดถึงตัวเราเนี่ยเรียกเป็นปู่นะก็เปลี่ยนสถานะนะครับกลายเป็นคนแก่ที่สุดเมื่อก่อนนี้ยังไม่นึกว่าจะเป็นคนแก่นะครับตอนนี้ถูกเรียกด้วยตำแหน่งแล้วก็อายุก็แก่แล้วนะครับเอาละครับวันนี้มีคำถามมาอันแรกเลยชื่อคุณอุทิศถามว่าทิศทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMV ก็คือประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงนั้นเนี่ยมีทิศทางไปทางไหนเนื่องจากว่าประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่มีค่าแรงนะฮะที่ไม่สูงถ้าเกิดว่าอย่างกับเมื่อกี้ที่ว่าเนี่ยลุ่มแม่น้ำโขงเราเนี่ยนอกจากประเทศไทยเนี่ยก็จะมีนะฮะก็จะมีGDP หรือที่เรียกว่ารายได้ต่อหัวนะฮะหรือผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัวนี่ถือว่าต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวถัวเฉลี่ยประมาณ1,800 เหรียญ1,800 เหรียญเนี่ยนะครับก็ถือว่าต่ำมากเพราะประเทศไทยเราเนี่ย7,000 เหรียญประเทศจีนนี่9,500 เหรียญฉะนั้นตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นอยู่ที่ว่าเมื่อต้นทุนของทางด้านแรงงานถูกแล้วก็มีประชากรเยอะประชากรอยู่ตั้งเกือบ200 ล้านคนนะครับก็ทำให้โรงงานต่างๆตอนนี้ก็ย้ายมานะครับอยู่ในประเทศเช่นเวียดนามพม่านะครับแล้วก็เขมรเยอะมากคราวนี้เมื่อมีการลงทุนโดยต่างชาติแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้เกิดกิจการเขาเรียกว่าต่อเนื่องต่อยอดให้กับพวกนักลงทุนไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจเรื่องขนส่งก่อสร้างนะฮะเรื่องสายการผลิตอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะมีนะฮะมีแบบสูงมากเลยทีเดียวนะฮะสูงทีเดียวนะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมหรือเป็นธุรกิจต่อเนื่องนะฮะต่อเนื่องที่ต่อจากนะครับที่เขามาลงทุนฉะนั้นถามว่าเรานี้จะได้ประโยชน์อย่างที่ว่าเนี่ยก็คือเมื่อเอาง่ายๆเมื่อโรงงานเขามาตั้งกันเนี่ยสิ่งที่จะต่อเนื่องจากตรงนั้นนั่นก็คือธุรกิจนะครับวันนี้เราไปดูสิครับนะฮะไปดูรอบๆนะฮะนิคมต่างๆที่อย่างกับอมตะมีหรือที่ไหนมีเนี่ยนะฮะไปดูนะฮะจะมีร้านอาหารจะร้านขายของจะมีสารพัดธุรกิจนะครับที่เป็นอย่างนั้นตรงนี้นะก็จะเกิดขึ้นในประเทศในลุ่มแม่น้ำโขงนะลุ่มแม่น้ำโขงก็จะกลายเป็นแหล่งนะของการลงทุน
แหล่งของการนะฮะค้าขายแหล่งของทางด้านการท่องเที่ยวนะฮะคำถามก็คือว่าเมื่อมันเกิดอย่างนั้นขึ้นมาแล้วมันก็จะมีอะไรที่เป็นธุรกิจก็คือสิ่งที่เห็นนะฮะอย่างว่ายกตัวอย่างอย่างในระยองในอะไรต่ออะไรทำไมคนในต่างจังหวัดต้องมาทำงานที่ระยองกันเยอะแยะมากมายหรือที่ชลบุรีกันเยอะแยะมากมายก็เพราะว่ากิจการโอกาสของการทำงานมันมากขึ้นนั่นเองนะครับคุณพัชรเดชถามว่าทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นครับก็ถ้าเราให้เกิดการลงทุนการลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยนะฮะแบบให้มันมากขึ้นนะครับมันก็เศรษฐกิจก็ดีขึ้นเองถ้าไม่มีการลงทุนเศรษฐกิจไม่ดีหรอกครับวันนี้ประเทศไทยเราจะต้องมีการลงทุนวันนี้ GDP เราจะโตต่ำมากเพราะนักลงทุนต่างประเทศไม่ลงทุนแล้วถามว่าทำไมนักลงทุนต่างประเทศไม่ลงทุนเพราะว่านโยบายการลงทุนของเราอันนี้นะไม่สนับสนุนไม่ส่งเสริมไม่เป็นที่น่าสนใจของนักลงทุนต่างประเทศเช่นที่อื่นนะครับวันนี้นั่นคือปัญหานั่นวันนี้คือนั่นคือประเด็นนะครับซึ่งก็วันนี้นั้นเป็นเรื่องที่ถือว่าทางประเทศไทยนั้นก็จะต้องมาปรับปรุงนะฮะมิฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไปเนี่ยก็ถือว่าไม่มีใครมาลงทุนหรอกครับเอาละครับคุณอุทิศอยากฟังเรื่องเศรษฐกิจในเวียดนามนะครับเศรษฐกิจในเวียดนามก็เหมือนกับเมื่อกี้ที่ว่านั่นน่ะนโยบายนะครับของเวียดนามนั้นต้องการนักลงทุนฉะนั้นรัฐบาลเวียดนามก็ต้องพยายามนะฮะสร้างนโยบายที่ดีอันที่สองเวียดนามนั้นนะฮะมีความพร้อมในเรื่องของระบบสาธารณูปโภคมากขึ้นมากขึ้นเช่นคำว่าถนนหนทางไฟฟ้าน้ำโทรศัพท์นะฮะเนื่องจากว่าทางญี่ปุ่นนั้นให้เงินกู้นะฮะเข้าไปช่วยเวียดนามเนี่ยในการสร้างสนามบินโรงไฟฟ้าท่าเรือน้ำลึกถนนหนทางสารพัดอย่างความพร้อมจากตรงนั้นก็ดีขึ้นตรงนี้แหละครับทำให้นะทำให้ทางด้านของเวียดนามนั้นก็เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพราะคนนั้นไปลงทุนตอนนี้คนนั้นไปลงทุนในเวียดนามนั้นมากกว่าประเทศไทยประมาณสัก3เท่านะฮะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานั่นแหละครับก็ทำให้เวียดนามนั้นตอนนี้มีนะฮะการลงทุนเพิ่มขึ้นอย่างมากมายมหาศาลเลยทีเดียวเอาละครับคุณรัชดากรถามว่าจีนจะแก้ไขเหตุการณ์ในฮ่องกงอย่างไรผมคิดว่าจีนเนี่ยจะแก้ไขเหตุการณ์ในฮ่องกงด้วยการให้ฮ่องกงนั้นนะครับรีบไปเองมีปัญหาไปเองคิดว่าอย่างนั้นจีนคงจะไม่ยอมให้พวกเด็กๆหรือพวกอะไรพวกนั้นมาเผาบ้านเผาเมืองเขาเผาไปถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยนะฮะก็จะเกิดความชอบธรรมในการที่จะปราบปรามแต่วันนี้จีนคงจะปล่อยให้เขาทำกันไปเรื่อยๆนะฮะเมื่อทำกันไปเรื่อยๆเนี่ยคนมันก็ตกงานเศรษฐกิจมันก็ไม่ดีนะครับเมื่อเศรษฐกิจมันไม่ดีคนตกงานไปถามว่าคนที่ประท้วงเนี่ยจะเอาอะไรกินกันวันนี้ก็อาจจะมีคนที่พ่อแม่รวยพวกนั้นก็อาจจะเป็นส่วนหนึ่งแต่เหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดทำร้ายกันก็ถูกตำรวจจับไม่ว่าจะมีการทำนะฮะให้เกิดนะครับความเสียหายก็ตำรวจจับฉะนั้นฮ่องกงนั้นอ่ะคงไม่บานปลายไปมากกว่านี้แหละนะครับเชื่อว่ารัฐบาลจีนเนี่ยเขาไม่อยากที่จะไปทำนะฮะให้เกิดภาพพจน์ที่ว่าเขาใช้กำลังนะครับฉะนั้นฮ่องกงเนี่ยก็คงค่อยๆรีบ GDP ฮ่องกงก็จะแย่ไปเองนะฮะคนตกงานเพิ่มขึ้นเศรษฐกิจก็จะไม่ดีนะครับก็จะทำให้ เหตุการณ์นั้นจะลัดคอตัวเองไปเรื่อยๆนะครับคุณนพพรถามว่าทิศทางเศรษฐกิจไทยในต่อไปจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างครับทิศทางเศรษฐกิจไทยเนี่ยในต่อไปจะต้องเปลี่ยนแปลงก็คือเราต้องปรับในเรื่องของการส่งออก
วันนี้การส่งออกของเราติดลบนะฮะการส่งออกของเราเนี่ยไม่ดีเลยนะครับก็อันนี้ก็เราจะต้องมาปรับปรุงนะฮะเรื่องของการส่งออกเพราะว่าธุรกิจการส่งออกอันนี้เป็นหลักนะฮะเป็นหลักสำคัญที่เรานั้นจะต้องรักษานะฮะว่าทุกปีต้องให้โตการที่ประเทศไทยเนี่ยจะดีที่สุดเนี่ยก็คือการส่งออกอย่างน้อยเนี่ยต้องโต 5-10% ขึ้นไปมิฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยเนี่ยแย่สุดๆนะครับประเทศไทยไม่มีทางที่จะนะฮะไม่อาศัยเรียกว่าต่างชาติหรือต่างประเทศนะฮะในเรื่องเศรษฐกิจเพราะว่ากำลังซื้อความสามารถในความเป็นจริงของประเทศไทยเนี่ยในผลิตภัณฑ์มวลรวมนะฮะของเราเนี่ยประมาณ100 บาทเนี่ยเราเนี่ยมีจริงๆเนี่ยสามารถซื้อขายกันเองกำลังซื้อกันเองไม่เกิน30 บาทไอ้นั่นคือคำตอบเราจะไปบอกว่าเราจะไปกระตุ้นรายจ่ายของประเทศเรามันกระตุ้นไม่ขึ้นนะเพราะว่าเราไม่มีกำลังคนไม่มีกำลังจะไปกระตุ้นยังไงเราต้องไม่หลอกตัวเองนะครับไม่หลอกตัวเองว่าเรานั้นนะฮะจะมากระตุ้นGDP ภายในประเทศให้สูงขึ้นอะไรอย่างนั้นอย่างนี้นะครับซึ่งตรงนั้นมันก็จะไม่มีประโยชน์เห็นไหมครับนะฮะอันนั้นก็คือวิธีการที่จะต้องกระตุ้นก็คือต้องส่งออกที่จะต้องกระตุ้นก็คือนโยบายนะฮะต่างประเทศนะฮะที่เราจะต้องส่งเสริมให้เขามาลงทุนถ้าเรายังเป็นแบบนี้นะครับผมว่าเราเนี่ยไม่ได้ทิ้งไทยอยู่ข้างหลังอะนะฮะเพราะว่าเราอยู่ข้างหลังอยู่คนเดียวนั่นเองนะครับคุณธิดารัตน์ลูกชายจะเรียนต่อมหาลัยไม่ทราบว่าเรียนอะไรดีมันมีเป็นสายนะนะฮะสายเป็นสายไปก็เท่ากับว่าถ้าเกิดว่าลูกชายเนี่ยเรียนมาสายวิทย์นะครับเรียกว่าอันนั้นเขาก็น่าจะเรียนวิศวะนะครับถ้าลูกชายนั้นเรียนมาสายศิลป์นั้นอ่ะไปเรียนวิศวะก็คงไม่ไหวนะครับถ้าสายวิทย์นั่นก็น่าจะเรียนวิศวะก่อนเรียนวิทยาศาสตร์นะฮะไปเรียนการแพทย์ไปเรียนทางด้านเทคโนโลยีนะฮะนวัตกรรมใหม่ๆผมอยากจะแนะนำให้ลูกๆหลานๆนะครับต้องไปเรียนสายนั้นเพราะสายนั้นเรียนเนี่ยก็จะทำให้เรานั้นมีนะครับมีความสามารถมันอาจจะเรียนยากนะเด็กๆ เนี่ยจะไม่ค่อยชอบหรอกนะฮะเพราะว่าไปเรียนสายวิทย์ไปเรียนทางด้านสายที่ว่านั้นโอ้โหมันหนักหนาสาหัสสากรรจ์สำหรับเด็กถ้าเกิดว่าไม่ชอบนะฮะหรือไม่มีหัวไปทางนั้นถ้าเกิดว่าเขามีหัวไปทางนั้นเนี่ยผมอยากจะแนะนำให้เรียนสายนั้นนะครับคุณวาสนาถามว่าภาวะตลาดออนไลน์ในมุมมองของคุณวิกรมเป็นอย่างไรโอ้เติบโตนะฮะเพราะว่าการเอาตลาดทั้งโลกเนี่ยมาย่ออยู่ที่หน้าจอเรามีอะไรก็ขายได้ไม่ต้องไปตั้งร้านไม่ต้องไปอยู่ห้างอันนี้เป็นทางออกนะครับของการย่อโลกให้เล็กลงทำไมประเทศจีนถึงตอนนี้พัฒนาไปได้เยอะแยะมากมายอยู่นั่นก็เป็นเพราะว่าเขานั้นตอนนี้เอาเรื่องของออนไลน์นะครับมาเป็นทางออกของการพัฒนาฉะนั้นวันนี้คนจีนนั้นค้าขายออนไลน์ซื้อของนะฮะออนไลน์กินของออนไลน์นะฮะคุยกันออนไลน์ทำให้ย่อประเทศจีนนั้นเล็กเหลือกระติ๊ดเดียวทำให้ประชากรเกือบ 1,400 ล้านคนนั้นนะฮะไปข้างหน้านะฮะกันอย่างไม่รู้จักหยุดจักหย่อนนะครับนั่นก็คือตัวขับเคลื่อนประเทศจีนที่สามารถยังเติบโตได้ถึงเกิน 6% แต่ด้วยปัญหาของสงครามการค้าก็ทำให้เขาลดลงหดลงขนาดหดลงแล้วเนี่ยนะครับยังโตกว่าอเมริกาเนี่ยนะฮะตั้งเกือบ3เท่าโตมากกว่าประเทศไทยก็เกือบ3เท่าเลยทีเดียวนะครับเอาละครับคุณณลากรถามว่าวิกฤตในชีวิตคุณวิกรมคืออะไรแล้วแก้ปัญหาอย่างไรวิกฤตในชีวิตของผมคืออะไรก็คือเรื่องเงินน่ะสิเพราะตอนที่เริ่มทำธุรกิจใหม่ๆนั้นไม่มีตังค์อ่ะไม่มีตังค์เราจะไปทำอะไรได้ยังไงตอนนั้นเนี่ยก็ยืมเงินนะฮะของแม่
นะครับมาทั้งหมดเลยผมยืมเงินแม่มาทั้งหมด 80,000 บาทแต่ไม่ใช่บอกว่า 80,000 นี่เอามาเลยทีเดียวนะไม่ใช่ก็ต้องทยอยมาทยอยมาก็หมายความว่าผมเนี่ยนะครับยืมมาอันแรกเลยก็คือ25,000 25,000 บาทนะสมัยนู้นเมื่อ44ปีที่แล้วนี่ก็ถือว่ามีในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เยอะหรอกครับไม่เยอะนะฮะเพราะว่าทางค่าใช้จ่ายผมค่าเช่าบ้านก็ 5,000 ก็ไปแล้วนะฮะยังไม่ได้รวมค่าอาหารการกินอะไรต่างๆก็นั่นแหละครับปัญหาหนักที่สุดก็คือเรื่องเงินทองแล้วทำยังไงแก้ไขยังไงก็ค่อยๆปรับตัวค่อยๆใช้นะครับทีละนิดทีละหน่อยก็เราก็เลยนะฮะเรียกว่าตอนนั้นโอ้โหประหยัดเงินสุดๆเรียกว่าข้าวทุกเม็ดเงินทุกบาทนี่โอ้โหมันแย่มากนะฮะอันนั้นก็คือปัญหาที่หนักหนาสาหัสสากรรจ์ที่สุดในชีวิตของผมอันที่สองครับก็คือเรื่องของสิ่งที่ผมมีก็คือเรื่องของปัญหาที่มาทำงานนะฮะก็คือเรื่องของประสบการณ์เนื่องจากว่าผมนั้นไม่เคยทำงานไม่เคยมีประสบการณ์อะไรเลยสักอย่างหนึ่งนะฮะก็เลยทำเป็นแบบว่าไม่รู้เรื่องนะฮะทำแบบไม่รู้ทำแบบไม่เป็นคราวนี้พอทำแบบไม่รู้ไม่เป็นปัญหาก็คืออะไรเอ่ยก็คือเรื่องของความผิดพลาดเงินก็ไม่มีเวลาทำผิดพลาดขึ้นมาโอ้โหตอนนั้นน่ะยุ่งเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราขาดทุนในขณะที่สตังค์ก็ไม่มีแล้วไปขาดทุนยังไงล่ะครับไอ้นั่นก็คือปัญหาอย่างสาหัสสากรรจ์อันที่3ครับก็คือว่าติดหนี้ ก็เพราะไม่มีเงินก็เพราะไม่มีประสบการณ์ก็ติดหนี้ติดสินโอ้โหเคยติดหนี้ติดสินมาแบบประเภทมหาศาลแต่ก็ยังไงก็แล้วแต่นะฮะผมก็ยังต้องเดินทางไปเรื่อยๆนะฮะชดใช้เข้าไปเรื่อยๆจะไปแบบประเภทไม่มีแล้วก็ไม่จ่ายแล้วก็ไม่ไปไหนอะไรอย่างนั้นก็ไม่ได้เพราะว่าเราก็ต้องรับผิดชอบกับไอ้สิ่งที่เราได้กระทำไปนะฮะนั่นก็คือปัญหาแก้ว่ายังไงก็ค่อยๆเอานะฮะงานค่อยๆทำพอได้เงินมาเท่าไหร่ปั๊บก็ไปคืนเขาได้เงินมาเท่าไหร่ก็คืนเขาหมดเลยนะครับตรงนั้นก็เป็นประเด็นนะครับว่าเรานั้นต้องใช้วิธีแบบนั้นนะครับเอาละครับคุณ All Solution ถามว่าธุรกิจประเภทไหนน่าลงทุนสำหรับคนมีทุนไม่มากนักก็ประเภทค้าขายนะค้าขายซื้อมาขายไปอะไรพวกเนี้ยนะครับเราก็จะกลายเป็นนะธุรกิจที่สำหรับไม่มีเงินนะฮะเนี่ยเดี๋ยวเอาหนังสือมาเล่มหนึ่งมาดูสินะฮะเนี่ยถ้าอยากจะทำอะไรเนี่ยนะไปดูจากหนังสือเล่มนี้นะเล่มนี้ก็ยังมีตอนนี้ยังอยู่ที่ 7-Eleven นี่ยังมีอยู่นะฮะก็คิดรวยแบบวิกรมนั่นนะไปซื้อนะฮะผมเนี่ยอยากให้แฟนคลับทุกคนเนี่ยเสีย20บาทใครที่อยากค้าอยากขายอยากร่ำอยากรวยอยากประสบความสำเร็จเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรตอนนี้เอาหนังสือนะครับเล่มเนี้ยไปดูทุกตัวอักษรเลยว่าผมค้าขายยังไงทำยังไงจากที่ไม่มีเงินเลยผมทำมาอย่างไรจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แล้วจนกระทั่งถึงอนาคตที่ผมกำลังจะวางแผนไปนะครับอันนี้ก็จะนะฮะมีเรียกว่าความรู้โดยเสียแค่20บาท100บาทนี่ได้ตั้ง5เล่มไปซื้อมาเลยครับเจอที่ไหนเนี่ยไปรีบซื้อมานะครับซื้อมาแล้วไปอ่านอย่างลึกซึ้งคุณนาตยาถามว่าอยากรู้ทิศทางของยางพาราแก้ไขยังไงต้องเปิดนะครับให้โรงงานผลิตยางนะครับมาสร้างให้มากที่สุดในประเทศไทยมีวิธีเดียวครับไม่อย่างนั้นไม่มีทางแก้ไม่ได้ไอ้เรื่องเกษตรของเราทั้งหมดเนี่ยมีการแก้ง่ายๆนิดเดียวเรื่องสร้างโรงงานเป็นเกษตรแปรรูปให้มากที่สุด
พราะว่าเราผลิตขึ้นมาแล้วก็มีที่ขายผมเป็นคนเมืองกาญคนเมืองกาญเนี่ยมีอันจะกินสมัยก่อนเนี่ยมา 4-5-60 ปีที่แล้วเนี่ยก็เพราะว่ามีโรงงานน้ำตาลโรงงานน้ำตาลนั่นแหละครับคือคำตอบวันนี้ผู้บริหารประเทศของเรานั้นต้องเข้าใจนะครับไม่ใช่แจกปลานะครับแล้วก็ให้คนเขากินไปเดี๋ยวเดียวก็หมดแล้วนะครับคุณสุวัฒน์ถามว่าจีนได้อะไรจากการไปลงทุนในแอฟริกาได้ตั้งหลายอย่างเนี่ยหนึ่งที่เขาได้ก็คือวัตถุดิบนะฮะวัตถุดิบเนี่ยแอฟริกามีวัตถุดิบเยอะมากไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พวกวัตถุดิบทางธรรมชาติยูเรเนียมนะฮะเรื่องแร่ธาตุต่างๆจีนได้ในแอฟริกามากที่สุดอันที่สองได้เรื่องพืชผลทางด้านการเกษตรนะครับพืชผลทางด้านการเกษตรเขาได้นะฮะไปทำเกษตรที่นั่นเยอะมากนะฮะแล้วก็ส่งกลับไปจีนนะครับได้ในการลงทุนในเรื่องของโรงงานเขาไปลงทุนในนั้นแล้วก็ผลิตสินค้าขายให้กับแอฟริกาแล้วก็ยังส่งออกไปทางยุโรปเพราะมันใกล้ยุโรปนะครับคุณเดียวประเทศไทยทำไมไม่พัฒนาไม่ใช่ไม่พัฒนาเราพัฒนาคำว่า GDP โตเนี่ยนะครับถ้าเกิดติดลบนั่นแสดงว่าไม่พัฒนา GDP ของเราเนี่ยยังโตผมคิดว่าน่าจะโตสัก 2.5 ปีนี้นะก็หมายความว่ายังโตขึ้นมา 2.5% นะครับจีนเนี่ยโตทุกปี 6% ก็ทุกปีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ 6% เรายังโตแต่เราโตน้อยเท่านั้นเองนะครับคุณวิสุทธ์ถามว่าสินค้าที่จะขายดีในอนาคตเป็นสินค้าประเทศประเภทไหนก็มาดูที่ว่าจีนเนี่ยเขาผลิตอะไรเขาขายได้หมดเห็นไหมฮะถามว่าจีนผลิตอะไรญี่ปุ่นผลิตอะไรไปก๊อปกับเขาเลยนะครับวันนี้เอาง่ายๆนะวันนี้ถามว่าญี่ปุ่นผลิตอะไรไต้หวันผลิตอะไรเกาหลีผลิตอะไรจีนผลิตอะไรเราไปผลิตแบบนั้นสิเห็นไหมขายได้ทั่วโลกเลยนั่นนะครับสิ่งคือสิ่งที่ควรจะต้องผลิตนะครับคุณวัชรีถามว่าพ่อค้าคนกลางจะหมดไปจริงหรือคะตอนนี้มีตลาดออนไลน์นำเข้าสินค้าจีนโดยตรงไม่หรอกมันก็ลดลงนะฮะจะบอกว่าหมดจะหมดไปเลยไม่จริงในโลกเนี้ยมันยังมีพื้นที่ให้เขาค้าขายกันอยู่นะถึงแม้ว่าจะมีออนไลน์เอ้าก็ยังกับร้านขายน้ำอ่ะนะร้านขายของกินก็ยังมีอยู่นะครับคุณสุทัศน์ถามว่าตอนนี้ส่งออกติดลบเพราะอะไรครับก็เพราะว่าเราไม่มีความสามารถในการแข่งขันเราไม่มีสินค้าใหม่ๆที่จะมาส่งออกก็ทำให้การส่งออกเราติดลบนั่นเองนะครับอย่างกับทำไมเวียดนามปีนี้อาจจะโตถึงเกือบ 10% ก็เพราะว่าเวียดนามนั้นมีสินค้าใหม่ๆนะครับมีสินค้าราคาที่ไม่แพงตอนนี้ไปดูเสื้อผ้ารองเท้าที่ในอเมริกานั้นก็จะกลายเป็นว่า Make in เวียดนามเยอะไม่เคยเห็นผมแทบจะไม่ได้เห็นMake in Thailand อะไรเท่าไหร่เลยนะครับฉะนั้นเราก็จะมีประเด็นอยู่ล่ะครับว่าเรานั้นทำในสิ่งที่เราแข่งขันทางด้านราคาไม่ได้นะครับอีกอันนึงก็คือเรื่องตอนนี้เรื่องเทคโนโลยีนะครับเราไม่ใช่บอกว่าฉันทำสินค้าไม่มีเทคโนโลยีก็สู้เขาไม่ได้เหมือนกันนะครับคุณพัดซื้อหุ้นดีกว่าการออมเงินไหมดีกว่าครับถ้าเกิดซื้อถูกตัวถ้าซื้อผิดตัวนี่ก็ถือว่าแจ็คอัพลิ้นห้อยนะฮะตายลูกเดียวนะครับการออมเงินเนี่ยแบงค์เนี่ยนะเงินต้นยังอยู่แต่ถ้าไปเล่นหุ้นเนี่ยเงินต้นไม่อยู่นะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นนะครับเอาล่ะครับคุณกิตติชัยถามว่ามีความคิดอย่างไรกับแนวคิดที่นักเรียนนักศึกษาสมัยนี้ไม่อยากแต่งกายชุดนักเรียนชุดนักศึกษาไปเรียนเพราะคิดว่าถูกตีกรอบความคิดแต่ให้ใส่อิสระไปเรียนแทนก็ดีครับก็ดีนะฮะเพราะว่าเสื้อผ้าเนี่ยใช้เสื้อผ้าเก่าๆที่มีอยู่แล้วแล้วก็เอาไปเรียนแต่ความเป็นระบบระเบียบนะความเป็นระบบระเบียบกันเนี่ยก็อาจจะน้อยเพราะว่าการศึกษานั้น
มันไม่ใช่เรื่องของการเรียนการศึกษาไม่ใช่เป็นเรื่องของอะไรแค่นั้นอย่างเดียวมันเป็นเรื่องของการฝึกอบรมไปด้วยนะครับฉะนั้นก็เดี๋ยวจะดูเรื่องการฝึกอบรมนะฮะตรงนั้นเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะฮะเอาละครับคุณธนวันเห็นด้วยไหมกับนิยานิยานินโยบายชิมช็อปใช้ไม่เห็นด้วยเลยนะการที่มาแจกเงินให้คนเอาไปใช้ไปอะไรแบบนี้นะฮะผมว่ามันเป็นการที่ละลายน้ำพริกในแม่น้ำอันนี้ได้ผลนะฮะในการกระตุ้นว่าทำให้การซื้อขายเนี่ยนะในช่วงที่มีชิมช็อปใช้นั้นเอาซื้อขายนั่นมันก็ทำให้เศรษฐกิจดีนะในช่วงนั้นไม่ขี่วันแต่พอหมดเงินไปแล้วเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องสิ่งที่จะทำให้มันต่อเนื่องก็คือการทำให้เศรษฐกิจมันดีคนมันมีกำลังซื้อด้วยตัวมันเองนะฮะถ้าคนเนี่ยกำลังซื้อด้วยตัวมันเองเนี่ยก็จะทำให้ให้มันดีขึ้นนะครับอย่างยั่งยืนนะครับคุณสุรศักดิ์ถามว่าการปรับตัวของแรงงานกับ EEC เป็นเดี๋ยวนะการปรับตัวของแรงงานกับ EEC คืออะไรการปรับตัวของแรงงานกับ EEC คืออะไรเดี๋ยวคุณสุรศักดิ์ส่งมาใหม่นะเขียนให้เข้าใจให้ง่ายๆนะครับคุณลินดาถามว่าเป็นไปได้ไหมอนาคตมนุษย์สามารถคิดระบบ AI ป้องกันภัยส่วนบุคคลป้องกันภัยถูกทำร้ายก่อการร้ายภัยสงครามขึ้นมาสำเร็จได้ก็ขึ้นอยู่กับโปรแกรมขึ้นอยู่กับเป้าหมายที่ก็จะสร้างขึ้นมานะครับคุณเปิ้ลถามว่าอยากทราบทิศทางของตลาดอสังหาริมทรัพย์ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าเป็นยังไงนะฮะก็ขึ้นอยู่กับการพัฒนาประเทศถ้าเกิดว่าประเทศเรามีการพัฒนาที่ดีขึ้นนะฮะแน่นอนไอ้อสังหาริมทรัพย์เนี่ยก็ย่อมจะดีขึ้นนะฮะย่อมจะดีขึ้นนะครับคุณนพพรถามว่าระบบ AI ในอนาคตจะมีผลอย่างไรกับประชาชนไม่ว่าการทำงานหรือการค้าการขายก็ประเด็นแรกเลยคือช่วยนะฮะทำให้งานของเรานั้นรวดเร็วขึ้นแม่นยำขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้งานเรากว้างขึ้นมีประสิทธิภาพขึ้นนะครับอันนั้นก็จะเป็นประโยชน์อันนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ถือว่าจะช่วยคนเรานะครับให้ดีนะฮะให้ถูกต้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเจ้าของกิจการเยอะแยะก็ทยอยเข้ามานะฮะเอาเครื่องจักรเอาเครื่องมือเข้ามาช่วยต่อยอดในการทำงานของเรานะครับคุณเกดแก้วถามว่ามีหลานเหลนหลายคนแบบนี้คุณวิกรมสอนเด็กขอคุณวิกรมสอนเด็กเล่นอะไรบ้างคะอันนี้มีเล่นอะไรบ้างที่ผ่านมาเลโก้เลโก้แล้วก็มีอะไรอีกนะมีการวาดรูประบายสีระบายสีแล้วมีอะไรจะออกกำลังกายแล้วมีอะไรมันมีมีรูปก็เสียเรื่องอะไรนะวิ่งอ๋อไปวิ่งไปเดินป่าแล้วมีอะไร นะที่ทำอยู่อะเดินนั่นเดินกับวิ่งก็เหมือนกันนะมีอะไรฮะจำได้ไหมที่ทำอยู่ตอนเนี้ยที่พวกเธอเล่นกันอยู่นะครับก็ประมาณเด็กๆนะฮะที่มาอยู่กับผมเนี่ยตอนเนี้ยส่วนใหญ่ผมจะใช้เวลามานั่งสอนบอกกล่าวเขานะฮะแนะนำเขาเป็นหลักโดยเฉพาะกิริยานะฮะการแสดงออกการกระทำนะฮะทุกอย่างเนี่ยต้องทำเป็นระบบทำแบบด้วยความสามัคคีนะฮะจะทำอะไรเอะมะเทิงหรือทำอะไรแบบไม่มีกิริยามารยาทไม่ได้ต้องเป็นระบบเป็นระเบียบแต่ให้เขามีความเป็นตัวของตัวเองนะฮะผมจะฟังผมจะให้โอกาสเขาพูดแล้วก็แต่จะแนะนำให้เขาว่าควรจะทำอะไรนะครับก็เด็กก็จะได้เป็นระบบระเบียบผมนั้น
ใช้วิธีแบบนี้นั้นสอนน้องๆ นะที่มีอยู่กว่า20คนสอนหลานๆที่มีกว่า20คนนะฮะมาหลายสิบปีแล้วนะฮะก็เป็นวิธีการที่ทำให้เด็กๆนั้นไม่แตกแถวเด็กๆนั้นสามัคคีนะฮะเด็กๆนั้นทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นระบบเป็นระเบียบนะฮะมีมารยาทนะครับแล้วก็มีความเป็นตัวของตัวเองอันนั้นก็เป็นการผมว่าผมคงใช้เวลาในการบอกกล่าวแนะนำนะฮะเขามากมากที่สุดนะครับเอาละครับคุณเหมียวคุณเหมียวบอกว่ากระบี่ภูเก็ตสมุยนักท่องเที่ยวน้อยมากเกิดจากอะไรคะก็เกิดจากสตังการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นของฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยเหมือนเรื่องของเรื่องของเพชรพลอยนะฮะ อะไรพวกนี้นะฮะเพราะว่าการท่องเที่ยวอันนั้นนะฮะคนต้องมีเงินถ้าคนไม่มีเงินก็จะไม่มาเที่ยวปัจจุบันนั้นเศรษฐกิจโลกตกนะฮะตกอย่างมากนะครับตกอย่างเสียหายฉะนั้นก็อันเนี้ยก็มีปัญหานะครับก็เลยทำให้สังคมในโลกเรานั้นขาดเงินเมื่อขาดเงินเศรษฐกิจไม่โตคนก็ท่องเที่ยวลดน้อยลงนะอย่างก็เราเห็นนะครับในเมืองท่องเที่ยวอย่างกับพัทยาเนี่ยในช่วงที่ผมรู้จักพัทยามาถึงนี้นะฮะพัทยาเจ๊งพัทยาปิดพัทยาขาดทุนมาไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วนะฮะแต่เติบโตนะเติบโตเร็วพัทยาเนี่ยเป็นเหมือนพืชล้มลุกนะฮะเพราะว่าฤดูที่แขกมาก็คือฤดูเนี่ยตั้งแต่ตอนเนี้ยแขกมากันโอ้ยบีซี่เหลือเกินแต่พอเข้าฤดูร้อนเดือนมีนาเป็นต้นไปเข้าสู่ช่วงมรสุมพัทยาแขกก็จะหายฉะนั้นการท่องเที่ยวเหมือนพืชล้มลุกนะฮะฉะนั้นก็มาจากเศรษฐกิจมาจากฤดูนะครับก็ถ้าไม่ดีคนก็จะไม่มานั่นเองนะครับคุณวันเพ็ญบอกว่าหนังสือคิดรวยไม่มีที่เซเว่นหนังสือคิดรวยนี้ไม่มีที่เซเว่นยังมีผมยังคิดว่ายังมีอย่างน้อยอีกสัก 4,000 สาขาคราวนี้ถามว่าจะซื้อยังไงคุณวันเพ็ญมีอย่างนี้เซเว่นที่ข้างบ้านนะเซเว่นที่ข้างบ้านไปถามเขาให้ช่วยเช็คนะว่าสาขาไหนให้เขาช่วยตรวจให้หน่อยนะฮะถ้าเขาไม่ช่วยตรวจก็ไปถามสาขาอื่นนะครับถ้าถามสาขาอื่นยังไม่ได้เรื่องนะครับไปเลยโทรไปที่เบอร์02-792-0001 02-792-0001เวลานะฮะทำงานนะโทรไปหรือไม่ก็เข้าไปในเว็บไซต์นะฮะที่เรามีไว้อยู่ที่หน้าจอนะครับดูไว้ที่ตรงหัวด้านบนนะครับเราจะมีว่าสามารถสั่งซื้อหนังสือได้นะครับตรงนั้นคุณไพศาลถามว่าควรจับธุรกิจลงทุนด้านไหนที่มีความเสี่ยงน้อยสุดธุรกิจด้านไหนที่มีความเสี่ยงน้อยสุดเหรอตอนนี้ผมคิดว่าเป็นธุรกิจอะไรเอ่ยในความเห็นของผมนี่เป็นธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับบริการนะครับอยู่ในแถวอุตสาหกรรมนะฮะอุตสาหกรรมเช่นอย่างกับตอนเนี้ยนะครับมีอะไรก็ลงไปทำอยู่ที่แถวอมตะนะฮะอมตะเนี่ยถ้าไปทำที่เป็นตัวเหมือนส่งเสริมนะฮะสนับสนุนที่นั่นเนี่ยที่นั่นมีเศรษฐกิจใหญ่มากที่นั่นเนี่ยถือว่าเป็นเศรษฐกิจที่มีนะฮะขนาดหรือการเติบโตหรือความมั่นคงเนี่ยใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยเลยทีเดียวลองไปดูนะครับคุณเด็กบ้านนอกถามว่ามีวิธีฝึกภาษาจีนอย่างไรบ้างครับภาษาจีนเนี่ยถ้าเราเอาแบบตรงๆนะถ้าเรียนแบบตรงๆเรียนด้วยความจำเนี่ยอันนี้เหนื่อยเรียนยากผมเนี่ยสมัยก่อนเริ่มต้นมีครูมาสอนนะฮะให้ท่องจำเป็นลักษณะท่องจำเขาก็ท่องจำเป็นเพลงเลยเหมือนสุขคูณนี่แหละ
ผมยังจำได้เลยเพลงท่องจำก็คือปาปามามาไหลคุณพ่อคุณแม่มาละตี้ตี้คูละก็บอกว่าน้องเนี่ยน้องเล็กร้องไห้แล้วอันนั้นก็โอเคนะแต่ประเด็นคือเป็นการสอนเป็นขึ้นมาปั๊บก็โหเล่นหนักเลยปาปามามาไหลปาปาก็เขียนปาปามามาก็เขียนมามาซึ่งอันนั้นเป็นการสอนที่ลักษณะจำแต่การเรียนภาษาจีนที่เรียนได้ให้เข้าใจง่ายแล้วเรียนได้ง่ายอันนั้นก็คืออะไรเอ่ยก็คือเรียนเรื่องการรู้หลักนะครับของภาษาจีนคือถามว่าภาษาจีนเนี่ยมันมีที่มาอย่างไรเราต้องมาเรียนจากตรงนี้ก่อนที่มาของภาษาจีนนั้นมาจากรูปลักษณ์นะฟังให้ดีนะมาจากรูปลักษณ์รูปลักษณ์อันนั้นคืออะไรเอ่ยรูปลักษณ์อันนั้นก็คือเรื่องของอันนี้ดูง่ายๆเนี่ยวันนี้มาเป็นครูสอนภาษาจีนสักนิดหนึ่งก็ได้เรามาดูนะผมจะบอกว่ารูปลักษณ์ของภาษาจีนนั้นมีรูปมาจากอะไรบ้างเอาง่ายๆเลยนะครับผมคำว่าผู้หญิงเนี่ยคือคนที่เรานั้นนั่งอยู่ในบ้านแล้วเอาขาไขว้กันนะก็ของผู้หญิงก็คือเอาขาเนี่ยไขว้กัน2ขาเห็นไหมฮะ2ขาขาไขว้กัน2ขาแล้วข้างบนนี้ก็คือทำไมเอ่ยถักไหมพรมก็คือตัวนี้ขาไขว้กัน2ขาก็คือตัวนี้แหละครับแปลว่าผู้หญิงก็คือคนที่ทำงานอยู่ในบ้านเอาขาไขว้กันแล้วก็ถักไหมพรมอันนั้นเป็นผู้หญิงนะฮะอ้าวนาเนี่ยที่ไล่นาคืออะไรเอ่ยก็คือเอาสี่เหลี่ยม2อันเนี่ยนะเอาเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้มาเขียนออกมาก็เป็นนาเห็นมั้ยฮะเป็นนาแล้วก็คนที่ใช้แรงในนาแรงเนี่ยก็คือเหมือนรูปเขียวเหมือนรูปมีดนามีคนที่ใช้แรงอยู่ในนาก็คือผู้ชายเห็นมั้ยครับเห็นมั้ยอันนี้ก็มีที่มาอีกอันหนึ่งถามว่าพระอาทิตย์เนี่ยมาจากไหนพระอาทิตย์ก็มาจากที่กลมๆนะกลมๆเป็นพระอาทิตย์แล้วก็มีขีดอันหนึ่งนะพระอาทิตย์แต่ตอนหลังมาเนี่ยเขาก็แปลงออกมาเป็นรูปแบบนี้เห็นไหมฮะก็คือรูปพระอาทิตย์อ้าวแล้วพระจันทร์น่ะพระจันทร์นี่ไหนก็พระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนะพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวเห็นไหมฮะพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวพระจันทร์เนี่ยเป็นเสี้ยวเห็นมั้ยนี่เสี้ยวพระจันทร์เห็นมั้ยเสี้ยวพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์พอออกมาเป็นภาษาจีนก็เป็นยังไงเอ่ยก็เป็นแบบนี้นะนี่ก็เป็นคำว่าพระจันทร์ยกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นอันเนี้ยเป็นการเรียนภาษาจีนที่เรียนแบบง่ายเพราะว่าเราเข้าใจว่าภาษาจีนนั้นมันมาจากไหนมันจะมีที่มาทั้งหมดเป็นอย่างนี้หมดเลยภาษาจีนนะครับเอาล่ะครับเดี๋ยวผมดูสิคุณเดี๋ยวนะผมดูนิดหนึ่งคุณเดี๋ยวคุณสุวาลินถามว่าถ้าผู้สูงอายุเล่นเกมทั้งวันจะแก้ไขยังไงก็ถ้าผู้สูงอายุเล่นเกมทั้งวันเนี่ยก็ดีนะแต่สายตาจะเสียสายตาจะมีปัญหาสายตาจะมีปัญหานะฮะสายตาเนี่ยเพราะว่าไปเอางี้ดีกว่าเราเนี่ยเหมือนกันนั่งอยู่หน้าจอทีวีนานๆแสงเนี่ยมันจะเข้าตาเราเยอะเลยเห็นไหมฮะตาจะเมื่อยสายตาจะมีปัญหานะครับเราก็ต้องพักผ่อนนะฮะด้วยการว่าให้เขาเนี่ยมีกิจกรรมอย่างอื่นที่น่าสนใจมากกว่าเล่นเกมบ้างเช่นออกไปพบเพื่อนออกไปกินขนมออกไปช้อปปิ้งหรือออกไปทำอะไรนะฮะหรือออกไปเล่นน้ำเล่นออกกำลังกายอะไรพวกนั้นเขาก็จะมีการนะฮะเปลี่ยนแปลงอย่างผมเองเหมือนกันเนี่ยผมมีเวลาปุ๊บผมก็ไปนั่งอยู่หน้าไอแพคละนะแล้วผมก็จะมีกิจการอย่างอื่นก็คือพักนะฮะมีกิจการอย่างอื่นก็มาพูดคุยไปเดินไปทำกิจกรรมอะไรบ้างนะครับออกกำลังกายอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับคุณ
กนกลักษ์ถามว่าไทยจะถึงจุดวิกฤตล่มสลายหรือไม่คะไทยจะถึงวิกฤตล่มสลายหรือไม่คะคำว่าวิกฤตล่มสลายนี่หมายถึงว่าประเทศล่มสลายเหมือนสมัยต้มยำกุ้งเนี่ยก็คงจะไม่เยอะนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยได้เรียนรู้สมัยต้มยำกุ้งมาแล้วนะฮะสมัยต้มยำกุ้งนี่เราเรียนรู้กันมาว่าสถาบันการเงินเนี่ยเราไม่ควรที่จะปล่อย NPL ให้สู่จุดนั้นไอ้นั่นเนี่ยก็คือหมายความว่าเนี่ยก็ความต่ำลงโชว์หน้านิดหนึ่งนะฮะเป็นลักษณะแบบนั้นก็จะไม่เกิดละอันที่สองการใช้เงินแบบไม่มีหูรูดแบบสมัยก่อนก็ไม่เกิดละนะครับอันที่สามเราเคยล่มสลายทางด้านการเมืองนะฮะสู้รบตบมือกันอย่างนั้นเนี่ยก็คงน่าจะไม่เกิดนะเพราะว่าคนเราเนี่ยเราได้รับนะฮะประสบการณ์อะไรอย่างนั้นมาแล้วก็ไม่น่าจะมีนะครับคุณศรีสงครามถามว่าท่านจะเริ่มโครงการที่อุดมไซเมื่อไหร่ยังเลยนะฮะยังตอนนี้ก็อยู่ในเรื่องของการคิดนะฮะการวางแผนมีคนหนึ่งชื่อคุณอะไรนะอะไรบันสักอย่างหนึ่งเนี่ยถามบอกว่าเราจะไปทำอยู่นะครับอยู่แถวหลวงน้ำตาแล้วจะไปย้ายคนออกอะไรไม่มีนะครับผมไม่ได้ไปทำหลวงน้ำตานะฮะอยากจะบอกไว้คราวที่แล้วมาบอกว่าเหมือนกับโอ้โหคนเนี่ยจะประสบปัญหาว่าเราจะไปย้ายคนย้ายอะไรต่ออะไรนะเดี๋ยวแจ้งให้ทราบว่าหนึ่งเราไม่ได้ไปทำที่หลวงน้ำตานะไม่ทราบว่าอาจจะไปฟังข้อมูลที่ผิดอันที่สองเราไปที่ไหนเนี่ยนะครับหมู่บ้านวัดวาอารามนะฮะหรือเป็นชุมชนเนี่ยเราจะไม่ได้ไปแตะนะฮะเราจะไม่ไปย้ายเราจะไม่ไปเราจะไปพัฒนาให้เขาเนี่ยมีระบบนะฮะของการกินอยู่ได้ดีขึ้นนะครับถ้าอมตะไปที่ไหนนะครับมีแต่สร้างความเจริญนะครับเราจะไม่ไปทำร้ายเราจะไม่ไปทำให้ชาวบ้านเสียหายอันนั้นเนี่ยนะฮะอันนั้นเนี่ยมันไม่ใช่เป็นนโยบายของทางอมตะนะครับเอาละครับคุณสุมาลีถามว่าทำไมไทยมียาเสพติดเยอะจังหาซื้อได้ง่ายจังก็กฎหมายของเราสิก็คนดูแลคนทำกฎหมายของเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจเนี่ยพวกนี้ร่ำรวยกันทั้งนั้นน่ะคนที่ดูแลกฎหมายของเราถ้าเกิดว่าทำแบบสิงคโปร์สิเห็นไหมฮะคนที่ทำทางด้านกฎหมายเขาไม่มีอะไรไม่มีผลประโยชน์เห็นไหมฮะยาเสพติดในสิงคโปร์ก็ไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าจะจัดการจับนะฮะคนที่ค้ายาเสพติดหรือเกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยผมว่ามีข้าราชการเกือบครึ่งนึงอ่ะเกี่ยวข้องอยู่ในนั้นนะครับเอาละครับคุณชยายศถามว่าคิดอย่างไรกับคาสิโนบ้านเราควรมีคาสิโนหรือไม่คือคาสิโนเนี่ยมันก็เป็นยาเสพติดชนิดหนึ่งนะครับวันนี้อะไรก็แล้วแต่ที่คนไม่ทำงานอะไรก็แล้วแต่ที่คนเนี่ยนะฮะไปเล่นแต่ตรงนั้นเนี่ยเช่นเล่นไพ่เช่นเสพยาเสพติดเช่นทำอะไรก็แล้วแต่อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ดีนะฮะไม่ได้ส่งเสริมธุรกิจไม่ได้ส่งเสริมนะฮะความเขาเรียกว่ามีสุขภาพดีเลยเนี่ยไอ้พวกนั้นไม่ดีทางนั้นนะครับไม่ดีทางนั้นมันก็แล้วแต่คนที่จะมองบอกว่าทำไมเราจะต้องเอาเงินไปทิ้งอยู่ข้างบ้านก็เอาก็เราก็เป็นคนที่ชอบเสพติดนะฮะอยู่อย่างนั้นนะครับคุณนิกถามว่าผมเป็นคนลาวมีความรู้เรื่องไอทีและอยากทำธุรกิจส่วนตัวโดยใช้ความรู้ไอทีควบคู่ไปด้วยผมเองก็มีความรู้เรื่องฟาร์มเรื่องเกษตรด้วยเดี๋ยวนะท่านคิดว่า SME ในปี2022ดีไหมโอ้ยนี่ถ้าคุณนิกเป็นคนลาวนี่ลาวเนี่ยเอาว่ารถไฟจีนเนี่ยจะเสร็จภายในต้นปี2021วันนั้นน่ะคุณนิกทำอะไรก็ขึ้นตอนนี้เศรษฐกิจของลาวเนี่ยโตตั้ง 6% กว่าเกือบ 7% แล้วถ้าเกิดว่ารถไฟเสร็จ
แล้วก็ถนนเสร็จการลงทุนเพิ่มขึ้นเนี่ยแน่นอนครับทำพวกนี้ก็ได้ดีนะฮะคุณยืนงงอยู่ในทงหญ้าถามว่าอยากทราบว่าคุณวิกรมสร้างทีมธุรกิจอย่างไรก็จากลูกน้องจากเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็เอามานะฮะมาคิดด้วยกันมาสร้างเป้าหมายด้วยกันแล้วก็บอกนโยบายด้วยกันแล้วก็ให้เขาไปทำเวลาทำอะไรแล้วเนี่ยนะฮะเขาติดขัดยังไงก็เอามาประชุมกันนะฮะช่วยเหลือกันผมนั้นก็เป็นคนให้ข้อคิดเมื่อเขาไปทำเราก็เป็นเหมือนคนที่มาช่วยเขาแก้ไขปัญหาเมื่อเขามีปัญหานะเขาติดปัญหานะฮะเราก็มาช่วยเขาคิดนะครับอันนั้นก็ช่วยงานกันได้คุณโก้อยากถามแนวคิดเกี่ยวกับแรงงานผู้ต้องขังครับอมตะเนี่ยมีแนวคิดเกี่ยวกับแรงงานผู้ต้องขังไว้นะฮะมาเกือบ20ปีแล้วนะครับเราเอาอันแรกเลยเนี่ยเราก็ให้ผู้ต้องขังนะครับที่จะใกล้พ้นโทษหรือเป็นผู้ต้องขังชนิดดีเนี่ยมาทำงานในอมตะผมว่าเราทำงานมา10กว่าปีเยอะแล้วนะมีปัญหาผู้ต้องขังหลบหนีแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรอีกเลยนะฮะในอมตะในอมตะเนี่ยอยากจะเป็นศูนย์นะฮะให้คนที่เป็นผู้ต้องขังนั้นมาทำงานในอมตะนะครับอันเนี้ยเรามีนโยบายอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเราก็เคยคิดนะครับที่จะเอางานการเนี่ยมานะฮะมาทำอยู่ในนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของทางด้านกรมราชทัณฑ์เพราะว่ามันจะทำให้เกิดนะฮะการเรียนรู้นะการสร้างรายได้ไอ้ตรงนั้นขึ้นมานะครับเอาละครับตอนนี้มีคำถามเป็นคำถามสุดท้ายชื่อคุณสายวงนะคุณสายวงถามว่าการบริหารคนที่อายุมากกว่าเราในการทำงานควรทำยังไงบ้างควรจะทำอย่างไรนะคนที่มีอายุมากกว่าเราก็อย่างนี้ครับหนึ่งเนี่ยเราควรที่จะต้องมีสัมมาคารวะไม่ต้องไปคิดว่าเราเก่งกว่าเขาเราก็จะแบบว่าฉันก็จะไม่ฟังเขาอะไรต่ออะไรอันนั้นข้อที่หนึ่งนะฮะการให้เกียรติคนที่มีอายุมากกว่านะอันนั้นข้อหนึ่งอันที่สองครับก็คือเรื่องของการแสดงนะครับว่าเราเนี่ยมีความสามารถด้วยการที่เราไม่อวดนะฮะไม่โชว์นะครับเราก็สามารถที่จะได้ใจเขานะครับว่าเราไม่ใช่ว่าฉันเก่งกว่าเธอนะฉันจะต้องอวดฉันจะโชว์นะก็เอาเป็นว่าเรานั้นก็คือต้องวางตัวให้ดีอันที่สามมีน้ำใจนะครับถ้าเขาติดขัดอะไรถ้าเราทำได้เนี่ยเรากูรีกูจอช่วยเหลือเขาแค่นั้นนะครับเราก็จะได้ใจเขาก็จะนะฮะชอบแล้วก็เขาก็จะให้มีอะไรเรียกว่ามีใจกับเรานะครับเอาละครับวันนี้เวลารู้สึกว่าจะตอนนี้5โมง10กว่านาทีแล้วนะฮะเรามาเลทไปประมาณสัก10นาทีนะครับเราก็พอหอมปากหอมคอนะครับเราคุยกันมา1ชั่วโมงใน1ชั่วโมงนี้ก็คำถามส่วนใหญ่เกี่ยวกับธุรกิจแทบจะทั้งนั้นนะฮะอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นแล้วครับว่าสังคมไทยนั้นเรามีปัญหาเรื่องปากท้องสังคมไทยนั้นเรามีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจนะครับแล้วสังคมไทยยังต้องพัฒนานะครับเรื่องเศรษฐกิจไปในเส้นทางหรือลักษณะของการพัฒนาอย่างถูกต้องไม่ใช่นะครับเป็นประชานิยมประชานิยมเนี่ยการให้แล้วจ่ายนะอันนั้นเนี่ยก็จะไม่ยั่งยืนนะฮะไม่ยั่งยืนนะครับวันนี้เราก็ถือว่าเรานั้นไม่ถูกต้องนะครับเอาละครับวันนี้ได้เวลาเดี๋ยวเราต้องไปเลี้ยงปลานะเรามีงานอาชีพคือเลี้ยงปลาแล้วเลี้ยงปลาเสร็จเดี๋ยวผมก็จะไปเดินต่อที่ในไร่นะฮะเดินต่อไว้ในไร่นะครับให้จนกระทั่งถึงมืดนะฮะอันนี้เป็นงาน
ประจำที่จะต้องมานะครับฉะนั้นก็เรานั้นวันนี้ก็คงจะนะฮะคุยกันกับแฟนรายการกันได้ถึงแค่นี้นะครับแล้วก็อาทิตย์หน้าเรามาคุยกันใหม่เวลาเดิมเวลาเดิมถ้าเกิดว่าไม่เราเนี่ยถ้าไม่มีการนะฮะแจ้งหรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรก็นึกนะครับว่าเราเนี่ยจะเจอกันทุกอาทิตย์ของเวลา4โมงเย็นเพื่อจะมาพูดคุยกันมาแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกันนะครับผมจะพยายามทำแบบนั้นไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดว่าวันไหนติดวันไหนเกิดผมจะต้องไปเดินทางหรืออะไรก็จะมีการแจ้งถ้าไม่มีการแจ้งนะครับเราก็จะมาคุยกันแบบนี้เอาละนะครับขึ้นมาวันนี้เรามากู๊ดบายกับทางด้านแฟนคลับทุกคนนะครับทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ